วันนี้ถ้าใครติดตาม Facebook ของท่านสุวัฒน์พรหมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางก็จะได้เห็นว่าท่านได้เขียนว่าเข้ากับเวลาเกษียณเป็นผู้สูงอายุผมสนิทกับอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุคนใหม่มากมากก็ทำให้เราได้ทราบว่าท่านธนาพรพรหมสุวรรณหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และท่านก็คือนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางภรรยาของท่านสุวัฒน์พรหมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางของเรานั่นเองท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุคนใหม่นับว่าเป็นข่าวดีของผู้สูงอายุทั่วประเทศไทยที่จะได้มีนักบริหารเป็นทั้งคนดีคนเก่งและเป็นคนที่ใส่ใจในความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุเป็นอย่างมากในเมื่อครั้งท่านดำรงตำแหน่งนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางท่านก็ได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางของเราในการที่ลงพื้นที่เพื่อที่จะไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนคนที่มีปัญหาเดือดร้อนที่ไหนท่านก็จะไปที่นั่นและท่านยังเป็นผู้ที่มีความเป็นกันเองอัธยาศัยไมตรีดีมากๆเป็นคนที่ติดดินเข้าถึงประชาชนย่อมเป็นที่รักของพี่น้องประชาชนคนลำปางลุงแดงได้สัมผัสกับท่านได้เห็นการทำงานของท่านทำให้มีความภาคภูมิใจและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งจากการทำงานที่จังหวัดลำปางพวกเราได้เห็นการเข้าถึงพี่น้องประชาชนไม่ว่าใครจะเดือดร้อนอยู่ที่ไหนอย่างไรเมื่อท่านทราบข่าวท่านทั้งสองก็จะไม่ทอดทิ้งประชาชนลงไปช่วยเหลืออย่างทันทีและเร่งด่วนด้วยซึ่งทำให้พี่น้องประชาชนคนลำปางมีความรักและมีความผูกพันต่อท่านเป็นอย่างยิ่งยิ่งได้เห็นภาพความประทับใจของท่านกับคุณแม่เมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาวันแม่แห่งชาติได้เห็นท่านผู้ว่าเป่าแซกโซโฟนบรรเลงเพลงให้คุณแม่ฟังอย่างมีความสุขและขณะเดียวกันคุณแม่ก็ให้ท่านผู้ว่าของเรานอนหนุนตักพูดคุยกันอย่างมีความสุขทำให้ลุงแดงได้เห็นเลยว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเรื่องของจิตสำนึกแห่งการรู้คุณจึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งได้เห็นท่านผู้ว่าของเราและท่านอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุคนใหม่ได้ประพฤติปฏิบัติแล้วทำให้พวกเราคงจะต้องเจริญรอยตามท่านถึงแม้ว่า30กันยายนนี้จะเป็นวันสุดท้ายในการทำหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางแต่ว่า1ตุลาคมเป็นต้นไปท่านผู้ว่าสุวัฒน์พรหมสุวรรณของเราก็จะเป็นที่ปรึกษาอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุคนใหม่ครับ